ัวเด็กในชุมชนของเราวิวัฒนาการช้าอาจจะมีเหตุที่จะไปทำลายสมองเด็กอย่างนี้หยุดไว้ก่อนไหมแล้วก็พิสูจน์ให้ชัดก่อนคุณผู้ชมคะแม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดจากศาลอนุญาโตตุลาการนะคะแต่ที่ชัดแล้วคือการเดินหน้าของเหมืองทองอัคราค่ะท่ามกลางคำถามที่ยังไร้คำตอบของคนในพื้นที่ทั้งเรื่องของอาการเจ็บป่วยและสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมรอบๆเหมืองทองอัคราทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายหน่วยงานพยายามจะพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ค่ะอาการเป็นยังไงบ้างตอนเหมือนเดิมมันจะปวดขาตอนเที่ยงคืนแล้วก็จะปวดหัวตลอดเป็นไข้อ๋อเป็นบ่อยๆค่ะคุณหมอบอกไหมว่าเป็นเพราะอะไรไม่ได้บอกค่ะคำบอกเล่าอาการเจ็บป่วยของเด็กหญิงรำไพวันธรรมภเวศที่ตรวจพบสารหนูแมงกานิดและไซยาไนด์มาตั้งแต่4ขวบสอดคล้องกับข้อมูลทางการแพทย์ที่ระบุว่าอาการพิษเรื้อรังที่พบในคนซึ่งได้รับสารหนูในปริมาณไม่มากจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อผลตรวจเลือดของเจอสารโลหะหนักในร่างกายคือสารแมงกานิดแม่ของเธอเชื่อว่าสารโลหะหนักที่พบในร่างกายของลูกสาวปนเปื้อนจากฝุ่นและกองสินแร่บนเหมืองทองซึ่งห่างจากบ้านไปเพียง1กิโลเมตรและในช่วงที่เหมืองปิดไปเกือบ5ปีสุขภาพของลูกสาวดีขึ้นแต่สิ่งที่ไม่หายไปคือพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ช้าลงพี่กลัวที่สุดเพราะตอนนี้ลูกพี่นะถามว่าการพูดจาเขาว่าฉลาดมากแต่ถามว่าการเรียนอ่ะเขาอ่านหนังสือแบบเหมือนสะกดตัวไม่ได้เหมือนท่องจำมากกว่ายังมีเด็กรอบเหมืองคนอื่นๆที่พบสารโลหะหนักในร่างกายไม่ต่างจากเด็กหญิงรำไพวันปี2559นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะและพัฒนาการของเด็กรอบเหมืองจำนวน205คนพบ73คนหรือคิดเป็น 36.1% มีสารหนูเกินมาตรฐานแต่3ปีต่อมาหลังปิดเหมืองสารหนูในเด็กกลุ่มชั้นเรียนเดิมลดลงถึง12เท่าขณะที่เมื่อนำกลุ่มเด็กที่พบสารโลหะหนักมาตรวจสอบความสามารถในการเรียนรู้การอ่านและการคำนวณพบว่าเด็กชายมีภาวะการเรียนรู้ล่าช้า 56% และเด็กหญิงมีภาวะการเรียนรู้ล่าช้า 43% ต่อให้สารหนูลด IQ กับ LD ซึ่งบ่งบอกถึงสมองที่ถูกทำให้มันเสียฟังก์ชันไปเสียหน้าที่ไปทำงานไม่เต็มที่ไปโอ้มันกว่าจะฟื้นไม่ใช่ว่าสารหนูลดสมองฟื้นแล้วเมื่อไหร่รัฐบาลมีข้อมูลอย่างนี้แหละมันก็น่าเป็นห่วงประชาชนก็ต้องหยุดไว้ก่อนอันนี้ก็ถูกต้องไหมล่ะนะถ้ามีสงสัยว่าอาจจะมีเฉยนะอาจจะมีเหตุที่จะไปทำลายสมองเด็กอย่างนี้นั่นก็หยุดไว้ก่อนไหมแล้วก็พิสูจน์ให้ชัดก่อนข้อมูลเหล่านี้โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มอบให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ในการต่อสู้ในชั้นศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่บริษัทคิงเกตบริษัทแม่ของบริษัทอัคราฟ้องรัฐบาลไทยเรียกค่าเสียหายเกือบ 30,000 ล้านบาทหลังคสช.สั่งปิดเหมืองทองปี2557ค่ะหน่วยงานแรกๆที่ลงไปพิสูจน์ผลกระทบด้านสุขภาพรอบๆเหมืองก็คือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการในขณะนั้นลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลักฐานด้วยค่ะจากกลุ่มตัวอย่าง600คนนะคะพบว่า329คนมีสารโลหะหนักในร่างกายเกินมาตรฐานก็คือแมงกานีสค่ะเป็นสารพิษที่ทำลายระบบประสาทรวมถึงอาร์เซนิกหรือว่าสารหนูด้วยนะคะเป็นสารพิษที่มีผลต่อตับและอวัยวะต่างๆในร่างกายสาธารณสุขจังหวัดก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ไปตรวจเลือดของประชาชนรอบเหมืองตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2564รวมแล้ว8ครั้งค่ะแยกเป็นก่อนปิดเหมือง3ครั้งและหลังปิดเหมืองอีก5ครั้งผลการตรวจพบแมงกานีสและสารหนูในเลือดของประชาชนรอบๆเหมืองลดลงนะคะหลังจากที่ปิดเหมืองแต่ว่าปริมาณของไซยาไนด์ยังพบมากขึ้นอยู่ค่ะด้านของนายแพทย์พนมปทุมสูตรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรก็ยอมรับนะคะว่าการสุ่มตรวจตัวอย่างแต่ละครั้งที่ไม่ถึง 1% จากชาวบ้านรอบเหมืองเรื่องนี้กลายเป็นข้อจำกัดในการวินิจฉัยผลกระทบว่ามาจากเหมืองหรือไม่ด้วยค่ะแม้ว่าข้อมูลอาจจะสอดคล้องกันแต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดชี้ชัด
เรื่องชาวบ้านรอบเหมืองทองที่มีอาการเจ็บป่วยมากกว่า400คนจึงยื่นฟ้องแบบกลุ่มต่อศาลแพ่งขอให้บริษัทอัคราในฐานะผู้ก่อมลพิษจ่ายค่าชดเชยเยียวยาและค่ารักษาพยาบาลให้กับชาวบ้านคนละ 1.5 ล้านบาทนะคะซึ่งล่าสุดทางศาลก็เลื่อนนัดไต่สวนพยานหลักฐานออกไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2566เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 ค่ะอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เคยรับเรื่องร้องเรียนในกรณีนี้เมื่อกว่า10ปีก่อนเห็นว่าก่อนจะเดินหน้าทำเหมืองอีกครั้งก็ต้องเคลียร์ปัญหาและพิสูจน์ผลกระทบให้ชัดเจนก่อนค่ะในขณะที่นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคมจุฬามองว่าถ้าหากต้องหลุดพ้นจากความขัดแย้งระยะยาวก็ต้องสร้างระบบการเฝ้าระวังแบบมีส่วนร่วมและถือข้อมูลชุดเดียวกันจากการตรวจพิสูจน์และรอคำตัดสินจากอนุญาโตตุลาการก่อนเพื่อทบทวนนโยบายแร่ทองคำใหม่ทั้งหมดค่ะจึงเป็นเรื่องยากครับเพราะเป็นเรื่องปัญหาที่ซ่อนปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซ่อนปัญหารัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาถูกและทำวิธีการที่ไม่ถูกต้องซ้ำเติมไปอีกคุณว่ามันโจทย์ยากหรือง่ายครับเปิดให้เขาทำต่อหน่วยงานอนุญาตคุณต้องชี้แจงต่อสาธารณะว่าที่เขาสงสัยว่าที่ผ่านมาที่มันเกิดผลกระทบอ่ะและเหตุผลที่คุณจะให้เขาทำต่ออ่ะอะไรอ่ะอะไรคือเหตุผลสัมพันธ์เนี่ยซึ่งอนุญาโตตุลาการยังไม่ตัดสินออกมาได้ซ้ำอ่ะก็ชัดเจนนะคะว่าทั้งอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนและนักวิชาการเห็นตรงค่ะว่าถ้าจะเดินหน้าเปิดเหมืองรัฐจำเป็นต้องตอบคำถามที่ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่ให้ได้ก่อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบและการเยียวยาด้วยเพื่อไม่ให้ปัญหากลายเป็นวังวนของความขัดแย้งอีกรอบค่ะ